เจาลึกทวไทยอินไซต์ไทยแลนด์ก็ทักเข้ามาในเฟซใช่ไหมครับใช่ค่ะ Facebook เจาะลึกทวไทยอินไซต์ไทยแลนด์แล้วก็ถามว่าคดีหวย30ล้านไปถึงไหนแล้วครับค่ะ <c oughs> คำตอบก็คือใกล้ไคลแม็กแล้วครับ <c oughs> รอรอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เอาหวยชุดนั้นไปตรวจหาดีเอและลายนิ้วมือแฝง <c oughs> ปรากฏว,ว่า ดีเอ็นเนี่ยมันมันบางเหลือเกินมไม่สามารถตรวจได้ที่พอจะแกะได้ก็คือลายนิ้วมือแฝงปรากฏว่าไปเจอลายนิ้วมือแฝงของหมวดจรูนค,คนเอาหวยไปขึ้นเงินเอาเงินเข้าบัญชีปไปแล้วเอาไปใช้บางส่วนแล้วอมไม่เจอลายนิ้วมือแฝงของครูปรีชาที่อ้างว่าเป็นของตัวเองอแล้วทําหายอแล้วกลุ่มของหมวดจรูนเก็บได้และเอาไปขึ้นเงินต้องคืนเงินให้กับ ครูปีชาไม่เจอรลายนิ้มือแฝงของครูปีชาแต่ครูปีชาเขามีเหตุผลนะแต่ครูปีชาสู้ต่อครูปีชาบอกว่าผมมีคลิปเ,ออเป็นหลักฐานเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคลิปจากกล้องตลาดใช่กล้องของตลาดใช่ว่ามีคนเก็บได้คนของเห็นชัดเลยว่าหวยของครูปีชามันมันมันหล่นและ เมียของหมวดจรูน,นก้มกลงไปเก็บก้มเก็บก้มเก็บแล้วก็จะมีพวกแม่ค้าขายหวยแถวนั้นทักกันเกลียวกล้าวใครทําหวยหายใครทําหวยหล่นหวยของใครอ,อะไรประมาณนั้นบอกมีคลิปเป็นหลักฐานพร้อมสู้ถึงชั้นศาลแต่ยังไม่มีใครเห็นคลิปนะแต่ไม่มีใครได้เคยเห็นคลิปเลยจนกระทั่งเจ้าของตลาดมีข่าวว่าเจ้าของตลาดออกมายืนยันว่ามีมีติดกล้องจริงแต่กล้องนะติดหลังตุลาที่หวยของที่หวยมีการทาหล่นหาย หวยของครูวิชาที่บอกหล่นหายตรงนั้น่ะมันกล้องมาทีหลังกล้องมาทีหลังเมันหายก่อนเฮ้ยเฮอ้าอ้าอ้าวแล้วถ้าจะเป็นกล้องเอ่อเป็น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 คลิปจากกล้องที่ติดอยู่หน้าตู้เอทีเอ็มได้ไหมหรือแถวๆนั้นก็ต้องไปดูไงตู้เอทีเอ็มคงยากอะแต่ว่ากล้องตลาดไม่มีเพราะมาติดตั้งกล้องตลาดหลังจากหวยมันหายไปแล้วหลังเดือนตุลาหลังเดือนตุลารอเดือนพฤจิเต็มทีนั่นแหละว่ากันที่จริงผมว่าตำรวจนะ มีคาตอบสุดท้ายแล้วแหละแต่ยังยื้อยังสู้กันอยู่ไงก็ต้องพิสูจน์กันไปกับข้อมูลแต่ละาฟมีหลักฐานเพราะเที่ยวนี้ถ้าครูปีชาแพ้หมายถึงหนึ่งในพลกับอีกหนึ่งในอีกหนึ่งในพันแพ้ตามไปด้วยนะจะชวยนะจะมีคดีตามมาต่อหรือเปล่านั่นแหละจะช่วยนะอ่ะอ่ะโอเคอีกเรื่องหนึ่งหวยเหมือนกันคราวนี้หวยเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการปลอมหวย